ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าบ่วงมารคำว่าบ่วงมารหมายถึงกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและก็ยังหมายถึงวัตตะที่เป็นเหตุให้สัตว์โลกนั้นวนเวียนอยู่ในภูมิ3คือกิเลสกรรมวิบากบ่วงมารเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์ให้หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในสังสารวัฏต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไปไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปจากทุกข์นั้นได้เปรียบเสมือนการที่ไปติดบ่วงในพานสัตว์ที่ไปติดบ่วงในพานก็ไม่สามารถที่จะรอดไปได้บ่วงมารที่ได้ชื่อว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นเครื่องดักของมารสำหรับหลอกล่อสัตว์โลกให้หลงหลงมัวเมาอยู่คอยกำจัดคอยขัดขวางไม่ให้ทำความดีไม่ให้บรรลุถึงทางที่เกษมได้บ่วงมารก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อเรามองในสังคมทั่วไปคนเราก็ติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ยังหลงในรูปยังหลงในเสียงยังหลงในกลิ่นยังหลงในรสยังหลงในการสัมผัสถูกต้องสิ่งของที่ชอบใจก็จึงไม่สามารถที่จะพ้นจากบ่วงของมารไปได้เอาเข้าจริงๆแล้วเราก็ยินดีที่จะติดบ่วงมารได้มากกว่าไม่ยอมปลดบ่วงมารไม่ยอมถอดบ่วงมารชอบที่จะอยู่กับมารเมื่ออยู่กับมารเหล่านี้การที่จะทำกุศลการจะประพฤติปฏิบัติก็จะทำไม่ได้เพราะมารเหล่านี้คอยดึงคอยหน่วงล้างไม่ให้เราไปทุกวันพระมีการฟังธรรมมารก็คอยจะบอกไปก็ร้อนไปก็ลำบากอธิษฐานแล้วก็อยู่บ้านไม่ไปวัดไม่ไปสมาทานศีลไม่ไปฟังธรรมหรือว่าการปฏิบัติก็เช่นกันพอรู้ข่าวว่าที่ไหนมีการปฏิบัติก็อยากจะไปปฏิบัติแต่มารก็คอยลัดลึงเอาไว้ว่าไปก็ลำบากสู้อยู่ดูลิเกขนหนังได้อย่างดีกว่าที่สุดแล้วก็ไม่ปฏิบัติชีวิตคนเราทั่วๆไปก็ติดอยู่อย่างนี้ติดกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละไม่ได้ไปไหนมีโฆษณารูปสวยๆรูปงามๆมีโฆษณาอาหารที่อร่อยอร่อยที่ไหนก็ไปก่อนนิยมชมชอบในเรื่องของมารไม่ยอมละทิ้งจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองฉะนั้นบ่วงมารเราจะแก้ได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่เรา
ที่สุดเราก็ไม่ได้แก้เองเราปล่อยเราชอบที่จะอยู่ให้บ่วงมารนั้นเรื่องละตัวเราอยู่นั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขออวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร